ขอบคุณครับอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมเอ้ยนี่มะพร้าวครับจำได้ไหมครับว่าใครหน้าที่เคยบอกไว้ว่าน้ำมะพร้าวก้นจีบของประเทศไทยเนี่ยหวานที่สุดในโลกก็นักวิจัยจากสกว.ใช่ไหมครับว่าแต่ว่าพอกินน้ำหมดแล้วเหลือกะลากะลาปกติเอาไปทำอะไรครับทิ้งค่ะทิ้งงั้นเชื่อผมเอาไปอุบลครับคือที่บ้านเรียงแถวใต้จังหวัดอุบลครับชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลากหลายมากทำทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งขนมหวานขายของก็ขายดีๆนะครับเพราะว่าทำเลเป็นทางผ่านไปมาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยแต่ก็เกิดปัญหาที่เกือบจะบานปลายครับนั่นก็คือเกิดขยะกองโตในชุมชนคนในชุมชนยังนิยมวิธีกำจัดขยะด้วยการเผาซึ่งนอกจากจะเกิดควันไฟเกิดกลิ่นฉุนฝุ่นละอองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยคิดดูนะครับคุณผู้ชมเผากันทุกวันครับเกือบๆ200ตันต่อเดือนต้องมีการสะสมสารพิษรายเดือนกันบ้างใช่ไหมครับแต่พออาจารย์จริยาพรรู้ปัญหานี้นะครับแล้วก็ลงไปแก้ไขปัญหานักวิจัยจากสกว.ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับไม่ได้คิดแค่วิธีการกำจัดขยะแต่จะจับขยะเอามาทำให้เป็นรายได้ด้วยครับขยะไม่มีทางได้เกิดครับเมื่อนักวิจัยและชาวบ้านปรึกษาหาทางออกร่วมกันแล้วเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับเทคโนโลยีเพื่อให้ผลิตได้ง่ายแบบใครๆก็ทำได้ในที่สุดพวกเศษขี้เลื่อยที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์ทำไม้ตีพริกหรือกะลามะพร้าวนะครับที่เหลือจากการทำขนมขายก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนั่นก็คือขี้ใต้ปลอดสารพิษครับที่ไม่เหม็นควันไหม้เหมือนขี้ใต้ทั่วไปแถมยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรต่างหากด้วยที่สำคัญนะครับไล่ยุงได้ด้วยครับพอทำตัวแรกสำเร็จขายดีเลยนะครับต่อมาก็เริ่มทำถ่านอัดแท่งโดยมีนักวิจัยช่วยสร้างเครื่องอัดถ่านต้นแบบไว้ให้ครับสามารถลดค่าใช้จ่ายได้พอเหลือก็ไปขายสร้างรายได้สองต่อเลยครับนี่แหละฮะวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ง่ายแต่แตกต่างและที่สำคัญตอบโจทย์ด้วยสุดยอดครับเป็นไงที่นี่อยากไปอุบลยังครับอยากค่ะไม่ต้องไปเชื่อผมไปที่สกว.ที่กรุงเทพของเรานี่แหละครับเพราะที่นั่นนะครับมีความรู้จากงานวิจัยเกือบๆ 10,000 โครงการรออยู่ครับแค่กล้าเข้าไปเอาความรู้นะครับไปสามารถประกอบอาชีพได้รวยได้ที่สำคัญฉลาดได้ครับอย่างผมนี่ครับคุณผู้ชมครับทำรายการไปเรื่อยๆเสพความรู้มากๆฉลาดนะครับสวัสดีครับเจ็บด้วย